สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นกาญจนาภิเษกปีพ.ศ.2539นะครับที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ 960,000 บาทเลยนะครับเหรียญรุ่นกาญจนาภิเษกปีพ.ศ.2539นะครับผมก็เคยทำคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีราคาหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะครับแต่ในคลิปนี้นั้นไม่ใช่แบบซ้ำเดิมที่ผมเคยให้ความรู้มานะครับเป็นแบบใหม่นะครับเพื่อนๆคอยชมนะครับอาจจะมีอยู่นะครับจะได้รู้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับเหรียญรุ่นกาญจนาภิเษกปีพ.ศ.2539นะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายรุ่นหลายชนิดราคานะครับรุ่นที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างหนึ่งรุ่นก็คือเป็นชนิดราคา10บาทนะครับแต่ยังไม่มีราคานะครับสำหรับรุ่นชนิดราคา10บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ผมนำมาเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าเหรียญรุ่นกาญจนาภิเษกปีพ.ศ.2539นั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่แบบเหรียญตัวอย่างยังไม่มีราคานะครับส่วนแบบเหรียญที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ 960,000 บาทนั้นเป็นแบบไหนผมก็ไม่มีหรอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับชมภาพครับเห็นไหมครับผมก็ได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญแล้วนะครับทางด้านหน้าของเหรียญนั้นก็จะแตกต่างกับเหรียญรุ่นกาญจนาภิเษกที่เราเคยพบเจอหรือว่าอาจจะมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์50สตางค์1บาท2บาทหรือว่า5บาทนะครับก็ชมเอานะครับว่าแตกต่างกันแบบไหนนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็ชมเอานะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านหลังของเหรียญนั้นก็จะไม่บอกชนิดราคาของเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองคำขัดเงานะครับเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่450เหรียญเท่านั้นเองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญนี้นะครับอยู่ที่60มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่240กรัมนะครับความหนาของขอบนะครับอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีราคาแพงมากเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับราคานั้นอยู่ที่เหรียญละ 960,000 บาทเลยนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับนี่ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับก็ถ้าว่าเพื่อนๆมีอยู่นะครับก็จะได้รู้ว่าเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับจำนวนการผลิตน้อยนะครับแล้วก็ราคาแพงมากเลยนะครับ